สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมสายลมวสันผริบานนะครับหรือก็คือ Lantern Light 4.4 นั่นแหละโดยที่ EP นี้เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของตัวเกมเต็มสำหรับวันที่3นะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามนัดของตัวเจ้าบงวนกันนะดูว่าเขามีแผนอะไรนะครับก่อนอื่นก็นำทางแล้วก็ทำการปรับนาฬิกานะฮะไปอีก2วัน1 2โอเคประมาณนี้น่าจะได้มาหลังๆนี้รู้สึกปรับ2วันตลอดนะครับก็คือเควสกิจกรรมนี้เนี่ยแทบจะเกือบๆครึ่งเดือนเลยนะถ้านับตามเวลาในเกมอ่ะแบบตามรอตามอะไรครับมามาไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นเคสของตัว Lantern Light เลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปใส่วันที่4หรือเปล่าหมายถึงตัว EP 4ครับโอเคเป็นพาร์ท4ไปมอนบอกว่ากามิ่งมาเล่นเกมที่นี่แต่เช้าเลยเหรอそれどっちが勝ったな?お前またザオちゃんを怒る羽目になったんじゃないか?ครั้งนี้ใครแพ้ใครชนะล่ะเธอต้องเลี้ยงชายามเช้าใครอีกไหมโอ้ยโอ้ยไปมอนฉันกามิ่งบอกว่าเธอพูดจะเสียหมดเลยนะโอ้มินาซังโอโซโรยโนโยですねนี่อะไรเนี่ยมีคำขอนะครับมีคำขอสำหรับเรา3คนแฮะนั่นดะすぐに動けるぜให้ทำอะไรอ่ะご送の依頼ですงานคุ้มกันご送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。おー、คุ้มกันคนจากบ้านชาใช่ไหมมาที่ข้างของท่าเรือนะครับ了解住所はแล้วที่อยู่อ่ะอย่าบอกว่าเป็นพ่อกามิ่งนะยังไงจะช็อกไหมน่าจะใช่ใหญ่ขนาดนี้งั้นต้องเป็นคำขอที่เร่งด่วนและสำคัญมากเลยสินะเขาเร่งเรานะครับบอกว่าแนะนำให้รีบออกเดินทางนะแล้วกามิ่งยังไงเนี่ยจะรับไหมเนี่ยโรชูโนนี่ซึนนะโยจะอิตเตกุระเอาถอนในใจนะครับแล้วก็รับคำขอนะไม่เป็นไรอ่ะเขาวาร์ปเราลงหมู่บ้านชาเลยนะครับไปมอนถามกามิ่งนะเพราะรู้สึกว่าเขาเนี่ยพูดน้อยลงมอนกาตาริวะมาตาคอนโดนะไหนเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้ถูกป่ะขึ้นสูงเหรอสูง19เอ้าเราไม่ไปตามทางที่ถูกต้องสินะสวัสดีคุณคือพ่อค้าชาคนนั้นใช่ไหมเราเป็นผู้คุ้มกันน่ะเอาละหันมาชื่ออะไรเนี่ยยิบตักปะไม่พูดอะไรนะครับอันนี้ไงชัดเจนเลยว่าเป็นพ่อกันพ่อลูกกันนะครับเฮ้ยกามิ่งのお父さんだったのかこれはどうもどうもไปมอนนี่คือตีหน้าไม่รู้แผนเจ้าวังวนใช่ไหมเนี่ยที่แท้ก็คือพ่อของกามิ่งเองเหรอยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักงานคุ้มกันครั้งนี้กามิ่งเป็นคนรับผิดชอบเองคุณวางใจได้เลยเพราะกามิ่งเก่งสุดยอดเลยล่ะเอาเขินเลยนะครับไม่ใช่แค่คนในสำนักงานคุ้มกันนะที่ชื่นชมเขาแม้แต่คนในฝ่ายกิจการทั่วไปของท่าเรือก็ยังชมไม่ขาดปากเลย
半人前くらいにはなったよ。อันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเขาพูดว่าดูเหมือนจะสร้างชื่อให้ตัวเองได้บ้างแล้วสินะこれで全部か品はของอยู่นี่หมดแล้วเหรออ๋อสべて揃ってるโอเคครบหมดแล้วじゃ出発していいかนั้นไปกันเถอะน่าจะเป็นเจ้าวังวนสั่งของไหมเนี่ยเผลอลูกค้ารายใหญ่ขอมาเองเลยคุณไม่มาไม่ได้นะじゃないとオイラたちは責任を追及されるしお前だって大儲けのチャンスを逃しちゃうぜงานนี้ไม่ใช่แค่เราที่หาข้อแก้ตัวไม่ได้แต่คุณเองก็จะพลาดโอกาสในการทำเงินนะว่าคัตเตอร์では世話になる出発しようโอ้คนภาคนี่คือแค้นเสียงแบบประมาณว่าไม่ค่อยอยากไปเลยก็ถือว่าดีนะชัดเจนดีนี้เราต้องไปไหนเนี่ยโอ้มันตัดมาตรงนี้เลยเหรอไหนเนี่ยเดี๋ยวนะหวังชู่อินโอเคลงมาเลยโอ้โหถามจังหวะดีมากเลยฝนตกพอดีเดินมาเยอะแล้วอยากพักไหมไปมอนชวนบอกว่ากามิเอาขนมมาใช่ไหมแบ่งกันกินได้ไหมอะไรอย่างนั้นอะคือเขาอึดอัดกันนะครับอันนี้เราแบบมัดมือชกจะจัดเลยนะตามหาที่พักฝนตกพอดีด้วยโอเคไหนขอดูหน่อยดิจริงๆของผมนี่ก็ยังอัพตัวกามิ่งไม่เสร็จนะครับกำลังปั่นอยู่แต่ก็เอามาเล่นก่อนแล้วกันนะเข้าเควสฮิราเกตะบาโชมะอารุชิここで一息つくとすっかที่นี่ดูโป่งโล่งดีเอาล่ะเอาล่ะเราพักที่นี่กันก่อนเถอะคุณเห็นอะไรข้างหลังไหมผมว่าใช่นะข้างหลังลูมีเนี่ยแล้วกามิ่งล่ะไม่มานั่งด้วยกันหรอ俺は平気だ見張りでもしてるさฉันไม่เหนื่อยฉันจะคอยระวังให้แล้วกันでもไปมันบอกว่าเอ๋แต่ว่าไม่ต้องเซาซีเขาหรอกしょうがないな。じゃあ先にいただくぜ。知ってるか？このトンロンスって店によって味が。งั้นเรากินกันเองก็ได้ฉันจะบอกให้นะขนมชิ้นนี้ในแต่ละร้านจะมีรสชาติ。待て。何をだ？อุ๊ยอะไรเนี่ยดับวะเรの動きが少々大きすぎたか เดี๋ยวนะทำไมเซียนต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยแปลงตัวเป็นโจรนะครับそんなことより役目を果たすことに集中しようทำเรื่องสำคัญก่อนโอ้新品などは持っておるかมีเงินทองล้ำค่าอันใดหรือไม่おとなしく差し出すがรีบนำออกมาวางไว้ที่นี่เลยどうしたらสู้ใช่ไหมอันนี้人数は2人他に仲間はいないみたい。2คนเหรอดูเหมือนจะไม่มีลูกน้องคนอื่นแล้วこいつらを追っ払うのは楽勝だが、もし親父を狙って罠でも仕掛けてたら、น่าจะจัดการได้ไม่ยากกลัวแต่ว่าพวกมันจะพุ่งไปทำร้ายพ่อมากกว่าหรือมันอาจจะมีพวกซุ่มโจมตีอยู่อีกเพื่อความปลอดภัยแล้วกันここは俺に任せろเอ๊ะอะไรวิ่งผ่านหน้าไปอ่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเดี๋ยวฉันจะจัดการกับพวกเขาเองทาบิบิโตพายโมโอยาจิโตชินาวะมาคาเซตะแยกกันนะครับอันนี้แยกกันรับหน้าที่พาคุณพ่อกามิงไปใช่ไหมกับของอะ่ะมันอันตรายเกินไปนะกามิงโอเคนี่เป็นงานของผมนะขยิบตาด้วยชัดเจนมากๆว่ามีแผนนั่นโทเทงโอไอไอเทดะここは引くべきだなเอาวิ่งไปเองด้วยขอบีกัสกายโซคันทันนี่อ่ะนี่ไงจ้าวังวนอยู่ข้างหลังสงสารเซียนน่ะที่ต้องมาแบบรับบทเป็นโจรน่ะวิ่งไปแล้วซิมไป
ันนี้จะเอาให้ดูใช่ไหมว่าฝั่งของพ่อเขาเนี่ยไม่รู้จักลูกชายเท่าไหร่กามิ่งนี่ก็มีฝีมือประมาณนั้นป่ะที่อยากแสดงน่ะคราวก่อนเขาก็จัดการกับกองโจรสมบัติหลายสิบคนด้วยตัวคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่กามิ่งมุส最初から私の元で商売を学んでいたらこんな危険な目に遭わずに済んだのに。ถ้าตอนนั้นเด็กคนนี้ยอมเรียนรู้การทำธุรกิจกับฉันก็คงไม่ต้องเจอเรื่องอันตรายแบบนี้หรอกกามิ่งに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。พวกเราควรเชื่อใจกามิ่งและเดินทางกันต่อเถอะถ้าแถวนี้ยังมีคนซุ่มโจมตีอีกแล้วก็มีหวังแย่แน่ๆเป็นทั้งลูกค้าแล้วก็คนซุ่มเองนะครับจากสภาพตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแล้วใครวะเนี่ยถึงตรงนี้ก็น่าจะโอเคอันนี้ของจริงแล้วปะเนี่ยแล้วใครเนี่ยเอ้าจงหลี่มาเอ๊ะมายังไงเนี่ยแล้วทำไมมีว่าวของฮูเต๋าเหรอ若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに強盗がいるぞ。นี่คุณฟังฉันก่อนคุณเก็บว่าวของคุณแล้วรีบไปเถอะแถวนี้มีโจรอาราวาสอยู่นะอันนี้ผิดแผนไหมเนี่ยไม่น่าใช่แล้วนะแปลกๆ強盗なんと真昼間からโจรหรอกลางวันแสกแบบนี้เนี่ยนะโอเคส่งซิกใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องส่งแรงเช่นนั้นก็ได้最近風が流行っていると聞くパイモン喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだได้ยินว่าช่วงนี้คนเป็นหวัดกันไม่น้อยเลยถ้าไปมอนเจ็บคอแล้วก็นั่งดื่มชาก่อนก็ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะคือว่าฉันกินขนมเค้กเยอะเกินไปน่ะนี่เขาดูออกแต่ยังแกล้งไม่รู้อีกงั้นเหรอ強盗がいるのなら近くの戦艦軍に知らせればいいถ้ามีโจรพวกเธอก็ไปแจ้งกองทหารที่อยู่ใกล้ๆนี้ได้เลยคนคุ้มกันของเราไล่ตามจับแล้วล่ะเราต่อไปนะครับสู้ก่อนならばอ๋อในเมื่อพวกเธอพูดแบบนี้人にはそれぞれ得意分野があるここは専門家に任せてはどうだろうかคุณผู้ชายคนเรามักมีความถนัดต่างกันปล่อยให้มืออาชีพจัดการจะดีกว่าไหมคุณคิดว่ายังไงล่ะそうだな私たち一般人が首を突っ込んだところで accept นะครับ足手まといになるだけだろせっかくの良い天気だ手持ち無沙汰でいるより静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ。วิวกำลังดีเลยพวกเราเองก็ว่างๆอยู่งั้นไปหาที่เงียบนั่งพักผ่อนสงบจิตสงบใจและรอฟังข่าวดีกันเถอะではそうするとしようผมว่างานนี้มันต้องตึงทั้งสองฝ่ายแน่เลยเจ้าวังวนนี่ก็เขาน่าจะดูอยู่นะครับน่าจะคาดไม่ถึงเหมือนกันจู่ๆก็เจอจงหลี่เฉยเลยใครจะไปรู้ล่ะอันนี้มันค่ายทหารไม่ใช่เหรอใช่แหละอุ้ยร้านน้ำชาเหรอจริงๆว่าโยจิซังก็こんなに心配してるのには理由があってだな少子のガミはこいつの息子なんだที่จริงถ้าลุงยิปจะกังวลก็ไม่แปลกหรอกเพราะกามิงที่เป็นคนคุ้มกันน่ะเป็นลูกชายของเขากามิงฉันเคยได้ยินชื่อนี้เขาเป็นคนที่ทำการแสดงวูซูในเมืองช่วงนี้ใช่ไหมจงหลี่ก็เคยดูเหมือนกันเหรออ๋ออันนั้นวัยรุ่นที่ใช้ความสามารถเราไม่ได้บอกอะไรกันเลยใช่ไหมอันนี้คือแกแบบร่นสดนะเนี่ยเด็กหนุ่มคนนั้นมีทักษะที่แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญอย่างดี
เขาประสานเข้ากับวูซูจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์近頃十分劇はリーウェコーで少しずつ人気を博しつつあるだが彼らが抱えているであろう様々な困難は我々監修からは想像できないものかもしれない。ช่วงนี้การแสดงวูซูเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในท่าเรือแต่ถึงแม้สิ่งนี้กำลังเบ่งบานขึ้นทว่าการเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆกับเป็นเรื่องที่ผู้ชมอย่างเรายากจะเข้าใจได้しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと思っている。ฉันว่าจิตวิญญาณที่กล้าจะเผชิญกับความยากลำบากต่างหากคือสิ่งที่หายากที่สุด。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。最得権美な息子さんで、幼児さんもさぞ誇り高いだろう。คืออันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไปดื่มชาใช่ป่ะแล้วก็มีเพื่อนที่นั่งกินชาด้วยกันนะครับดื่มด้วยกันเนี่ยเขาก็พูดถึงวีรกรรมของกามิ่งนะว่าค่อนข้างกล้าหาญเลยแหละแล้วก็กระตือรือร้นมากๆเขาชมมาว่าเอออันนี้เนี่ยมีลูกที่มีความสามารถและเปี่ยมด้วยคุณธรรมแบบนี้คุณลุงยิปคงจะภูมิใจมากแน่เลยสิオイラたちに合わせて幼児さん呼びしちゃってるぞนี่เขาเรียกว่าลุงยิปตามคนอื่นเหรอเนี่ยอันนี้ไม่เก็ตอ่ะเอ๊ะあいつはまあเขาเป็นคนพี่มีความพยายามดีガミンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよไว้ガミンกลับมาคุณก็ชมเขาต่อหน้าจะเยอะเลยนะそれはガミン殿はまだ年も若いゆえ衝動に駆られやすいのだろうガミンเพิ่งจะโตเป็นหนุ่มก็ต้องใจร้อนไฟแรงเป็นธรรมดานั่นแหละ幼児さんから伝えづらいというのなら俺たちが代わりに伝えてもいいが。ถ้าลุงยิปไม่สะดวกพูดแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวพวกเราบอกแทนก็ได้。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。เกรงใจนะครับอันนี้เนี่ยจะทำแบบนั้นได้ไงแบบนี้คงไม่เหมาะหรอก。もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまう。เขาเริ่มเล่าเรื่องแล้วนะครับเนี่ยเรื่องระหว่างเราสองพ่อลูกมีเรื่องบางอย่างที่พูดไม่ถูกเหมือนกัน。私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせた。ทางข้างคนเป็นพ่อเนี่ยก็อยากให้ลูกสืบทอดกิจการนะครับเพื่อหาเลี้ยงชีพอ่ะนะしかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り護送する距離もどんどん伸びていった。それに十分劇を諦める気もさらさらないようで。อ๋อคือจริงๆรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ย私は嬉しい反面心配でな。ตัวลุงยิปเนี่ยยิปปักเนี่ยเขารู้นะครับว่าตัวกามิ่งงานราบรื่นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ยังมีงานพวกคุ้มกันไปยังที่ไกลๆนะครับซึ่งเคสการแสดงเนี่ยพวกวูซูก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาบอกว่าเขาทั้งดีใจและเป็นกังวลวากามโนะคาราดะกะโจบุเดะชิการะโมมินางิเตะดะกะโทชิโอตอนยังหนุ่มแน่นใครๆก็แข็งแรงถึงขนาดสามารถกินข้าว3ชามให้หมดได้ในชั่วพริบตานั่นแหละแต่ถ้าแก่ลงแล้วจะทำยังไงそう考えるたび自分の判断は間違っていないのだとあいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ฉันก็จะรู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวเองถูกต้องแล้วฉันไม่ควรจะยอมแพ้ต่อเขาそうなることを知っていたらあいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのにฉันเคยเสียใจอยู่หลายครั้งรู้งี้ตอนเด็กๆฉันไม่ควรพาเขาไปดูการแสดงวูซูเลย子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に固くないもの。ใครๆก็เข้าใจความหวังดีที่ผู้เป็นพ่ออยากปูทางให้ลูกลุงยิปไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นหรอก勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしやคุณจงหลียังดูอายุไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่กลับมีความรู้มากมายหรือว่าฉันจะประเมินอายุคุณผิดไป考えすぎだ実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいてなその娘たちは皆独り立ちをしているเขาบอกว่าลุงยิปยอเกินไปแล้ว
บอกตามตรงฉันมีเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่มีลูกสาวมากมายหลายคนซึ่งตอนนี้ต่างก็เป็นอิสระกันหมดแล้วเขาは子供を心配して思い悩むのではなくその子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだเธอต่างกับคุณอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะกังวลกับอนาคตของพวกเขาเธอกลับปล่อยให้พวกเขาไปค้นหาหนทางของตัวเองหมายถึงเจ้าวังวนใช่ไหมその御友人は思いついたものだ。เขาแอบอยู่แถวนี้นะครับแน่ๆ私にはそんな度量ないかもしれん。งั้นเธอก็ใจกว้างมากเลยนะฉันกลัวว่าตัวเองจะเปิดใจไม่มากพอそれから勝利さんさえ良ければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。อ๋อจริงสิฉันกะจะพูดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสหายจงหลี่ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกถ้าคุณไม่ว่าอะไรก็เรียกฉันว่าสหายยิปก็ได้มีแต่คนตาค้างอ่ะได้เลยวะเนี่ยโชริซังから見ても私は心配しすぎなのだろうแสดงว่าสหายจงหลี่ก็คิดว่าฉันเป็นกังวลมากเกินไปหรอいやその言い方は少々偏りが過ぎる親が子供を心配するのは当然のこと。สหายยิปพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกหรอก空を飛ぶタコ同様พ่อแม่ก็ย่อมห่วงลูกเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นการเลี้ยงดูเขาก็เหมือนกับว่าวที่พัดไปมาหากเชือกแน่นเกินไปก็อาจไม่เป็นผลดีさきほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら。เพื่อนเก่าของฉันมักจะบอกว่าหากลูกหลานมีความรู้ปัดเปื่องและปรารถนาจะออกสำรวจโลกใบกว้างการฉุดหลังเชือกไม่ยอมปล่อยเห็นทีคงจะมีแต่ทำให้เขาตกสู่พื้นได้โดยง่ายใครเนี่ยยาฮาริวัตชิโนคังไงะฮุริซึฉันคงจะหัวโบราณเกินไปเองแหละคาโซคุโอโมะคิโมชิโอฮุริという言葉で表すべきではないただ少しだけ寛容な心でความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเรียกว่าหัวโบราณอะไรก็คงไม่ได้หรอกสหายยิปเพียงต้องประเพาลงหน่อยโยทกุโดโนะきっと女王を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばしば置いておき。เป็นคนให้ความสำคัญกับสายสัมพันธ์สู้คุณแบ่งเวลาที่คอยเป็นกังวลกับกามิ่งไปเดินดูโลกภายนอกหรือไปดื่มชาชมสวนบางทีอาจจะพบเจอสิ่งประหลาดใจในชั่วพริบตาก็ได้ซึงซุโกคะในชั่วพริบตางั้นหรอมันจะเร็วขนาดนั้นได้ที่ไหนกันฮิบิกะซึมิคาซานาริมาตะตะคุมานิ1年が過ぎる気づけば子供が成人しているというไม่ว่าจะเป็น1วัน1ปีหรือว่าใน1ชั่วพริบตาการเติบโตของคนหนุ่มสาวก็มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสมอในฐานะพ่อคนหนึ่งสหายยิปน่าจะเข้าใจดีที่สุดนะกามินวะそうだな気づけばもう羽が生え揃っていた。เจ้ากามิ่งน่ะนั่นสิเนาะเผลอแค่แป๊บเดียวเขาก็มีปีกที่แข็งแรงแล้วโชรินอยาซึ話が重いな。ไปมอนบอกจงหลี่นี่รู้จักพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยแฮะเอาไงเนี่ยกลับมาแล้วสงสารสงสารเจ้าดับจันกับอีกคนนึงอ่ะเตียน2ท่านต้องมาร่วมมือด้วยเนี่ยสงสัยท่าทางรู้สึกติดค้างกับเจ้าบังวนใช่ไหมมีอะไรก็ทำหมดโอยาชิมินนะそれにโอโจโดの勝利先生もอ่ะรู้จักใช่ไหมเรียกเป็นอาจารย์จงหลี่นะครับこうして出会ったのも何かの縁だと思い少し歓談をしていたโชคชะตานำพาให้พบกันก็เลยได้คุยกันนิดหน่อยน่ะ無事解決したのかจัดการหมดแล้วหรอมาประมาณนั้นมั้งなんだその返事はประมาณนั้น旅人パイモンちょっといいかพวกเธอมากับฉันหน่อยสิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยどうしたんだよยังไงดีเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกแบบตึงหิดตึงหิดป่ะ担当直入に聞くぞさっきの2人組の強盗ってお前らの知り合いかบอกฉันมาตามตรงโจร2คนนั่นเป็นฝีมือพวกเธอใช่ไหมเปิดมาก็ถามเรื่องนี้เลยอาตาริมิไตดะนะไพมอนกะโอเรโตเมโมอาวาเซะโหเซนดีนะเนี่ยเนี่ยมา
เอวะคาตันดะไปมอนถามว่าเธอทายถูกได้ไงあの2人最初から振る舞いが大げさだったしそれになんか不自然だったろあと追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだตอนแรกพวกเขาทำตัวอวดดีและทำท่าทางปลอมเกินไปหน่อยแต่พอไล่ตามไปฉันก็พบว่าพวกเขามีฝีมือมูちょっとで追いつきそうなのに一向に距離が縮まんなくてさทั้งๆที่อีกไม่กี่ก้าวก็จะตามทันแล้วแต่ดูเหมือนพวกเขาห่างไกลออกไปเรื่อยๆそれほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかなเซนดีนะครับเซนดีก็คือเขาคิดว่าถ้าสมมติคนแบบนี้เนี่ยมีฝีมืออย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนจากการที่มาประกาศตรงๆอ่ะเป็นซุ่มโจมตีป่านี้เราเสร็จไปแล้วนะでもそうしなかったつまり俺を引き離すのが狙いだったってเว้นเสียแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือล่อให้ฉันติดกับお前意外と頭の回転が速いんだเผยไตเร็วมากไม่ทันทำอะไรเลยまこれに関しては経験によるとこが大きいเซนดีนะครับเหมือนแกเจอมาเยอะนะคือเขาเคยต่อสู้กับโจรที่ดุร้ายมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นโจรอย่างนี้เลยยาสระนี่โค้ยตุ้ยเตยัตตะเซ่足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだเอามีบอกกับตัวด้วยเขาบอกว่าตอนสุดท้ายฉันยังได้เกลี้ยกล่อมพวกเขาด้วยถ้าอยากกลับตัวกลับใจก็แนะนำให้ไปเป็นคนคุ้มกันแล้วมาเที่ยวเล่นที่ท่าเรือหรือเยี่ยกับฉันได้เสมออันนี้ออกจากอัธยาศัยดีไปหน่อยนะพวกเธออยากจะช่วยฉันคืนดีกับพ่อใช่ไหมเราบอกว่าใช่นะครับจะได้ไหมเนี่ยฉันขอบใจมากนะแต่これはずっと前から親父との間にあった問題だแต่ยังไงซะเรื่องนี้ก็เป็นความขัดแย้งที่ฉันกับพ่อสั่งสมมานานซักกิโนโกโต้ซาวากิกะเอ็นกิจะนักฮอนโตะดัตตะโตชิเตะโอเรกะยัตสึระโอะทสึคามะเอะเตะซาชิดาชิอย่าว่าแต่โจรปอมๆเลยต่อให้เป็นโจรตัวจริงยังไงถึงฉันปราบพวกเขาแล้วนำตัวกลับมาก็ไม่สามารถทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงได้หรอกโอเรนิไทซึระโอยาจิโนะไทโดะโอมาเอะระโมมิตะโรพวกเธอก็เห็นท่าทีตอนที่พ่อคุยกับฉันแล้วนี่โอ้โหอันนี้คือทำตัวเป็นแม่สื่อเพราะสื่อกันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะที่จริงแล้วพ่อของเธอเป็นห่วงมากเลยล่ะเขาบอกพวกเราหมดแล้วทรงๆคล้ายๆเลยนะครับแบบทำตัวประมาณแบบพ่อสื่อแม่สื่ออะแต่อันนี้มันมาในรูปแบบคนเชื่อมความสัมพันธ์อะนะตอนแรกจงหลีโน้มน้าวเขาตั้งเยอะจนเกือบจะปล่อยวางได้แล้วเชียวเธอไม่เชื่อหรอ絶対に変わんないさ親父は他人にはそう言っても俺には絶対に言わないเขาไม่มีทางปล่อยได้หรอกその点は俺が一番よく知ってるไม่ว่าเขาจะพูดกับคนอื่นมากมายแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางพูดกับฉันหรอกเรื่องนี้ฉันรู้ดีเราถามนะแล้วเธอเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าそうだぞ結果を出したいっておいらたちに言ったよなこれまで必死に頑張ってきたことใช่เธอเคยบอกเราว่าเธออยากจะพิสูจน์ตัวเองแล้วเธอคิดจะบอกสิ่งที่พยายามทำมาตลอดหลายปีนี้ให้พ่อตัวเองฟังหรือเปล่ากามิงบอกว่ามันจะช่วยอะไรได้หรอไกลแค่คำพูดไม่กี่คำไปม่อนตัวมันไปม่อนจริงๆเลยคือเขาบอกให้ไปลองก่อนนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะก็เหมือนกับของกินที่ต้องชิมก่อนถึงจะรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยลองก่อนถึงจะรู้นะเอ๊ะได้เหรอวะเนี่ยไปมอนบอกให้ใช้เทคนิคการสื่อสารไปเปลี่ยนพ่อให้เป็นเพื่อนน่ะกลายเป็นเพื่อนที่เข้าใจอันนี้แปลกๆนะแต่ก็โอเคเข้าใจในบริบทอยู่นะครับเราบอกว่าลองดูก็ไม่เสียหายแล้วกันนะไปเอาข้อนี้ยัต
ってみるよ。ฉันจะพยายามนะ。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかり。ทหารจงหลี่รอบรู้มากจริงๆ。ฉันขอนับถือนับถือ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わる。คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่ทำธุรกิจมาหลายสิบปีอย่างฉันจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชิมชาจากสหายจงหลี่มาเยอะเลย。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。โอ้ปู่อยู่มาเป็นพันปีแล้วคุณสหายยิบชมเกินไปแล้วเป็นเพียงความรู้ส่วนตัวเล็กน้อยเท่านั้นโอ้ยเราたちがいない間にどんだけ飲んだんだよนี่พวกคุณฉวยโอกาสตอนที่เราไม่อยู่ดื่มไปกี่แก้วแล้วล่ะเนี่ยไม่จะดื่มเหล้าสักหน่อยแล้วบอกไปนะครับโยทกดนとの話は実に愉快だสรุปคุยกันถูกคอใช่ไหมโอเค okay. มิตรภาพระหว่างเราสองคนเปรียบเสมือนชาแก้วนี้ที่เข้มข้นและกลมกล่อมมาซาสึกโซโนโทริดะเอ้าได้เพื่อนเฉยเลยอ่ะแต่จริงๆก็เข้าใจได้นะครับจงหลีชอบกินชามากๆโชริซันวะโทเทโมฮักชิกินะคาตะดะรีอูเอโคเดโชริซันโนโยนายูชิกิชะนิอัตตะระอิโรอิโรโตโซดันนิโนเตะกามิงคุณจงหลีมีความรู้มากมายปกติอยู่ในท่าเรือถ้าพบผู้มีความรู้แบบนี้ก็ต้องหัดเรียนรู้จากเขาไว้เยอะๆนะอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้นะโชริไม่มีอะแฮมด้วยนะโยทกโตโน歓談を続けたい気持ちは山々だが残念ながら同志に頼まれた仕事がโอเคเขาจะปีกตัวนะครับมีงานที่ต้องทำให้ฮูเต๋าฮะแต่ว่าทำอะไรอ่ะそうだったのか。もっと早く。อ้าวทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะ。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも、ザオ茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。เขาแบบขอโทษกับโพยนิดหน่อยนะครับฉันผิดเองที่รบกวนเวลาคุณตั้งนานสหายจงหลี่ไปจัดการธุระเถอะไว้วันหลังถ้ามีเวลาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงชายามเช้านะ必ず。ขอปิดตัวนะครับหูปู่ก็รู้คิวด้วยนะเดี๋ยวพวกเราไปส่งนะพวกเธอคุยกันไปก่อนนะอันนี้คือหลบฉากให้คุยกันนะครับจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วเราคุยได้ใช่ป่ะไหนดูดิเขาคุยอะไรกันนั่งยาวแล้วโอเคคุยกับคนไหนก็ไม่ต่างกันใช่ไหมปล่อยเขาคุยกันไปก่อนทีนี้เรามาห้างนี้เจ้าวังวนอยู่ไหนสักกี้ว่าโยจิซังว่าเซ็ตต์คุ้มสเต็กเลเต้อาริกาโตนะโอยราตัชิกะโอคุตตะไซนิคิซุยเต้เลเต้ทัสตัตตะเซเมื่อกี้ขอบคุณมากนะที่ช่วยเราเกลี้ยกล่อมลุงยิปโชคดีที่คุณเข้าใจคำบอกใบ้ของพวกเราสองคนそれなりに長く付き合っているからなฉันรู้จักพวกเธอมานานその経験のおかげだก็เลยพอมีประสบการณ์บ้างนะそれに大したことではない気にしないでくれเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นอย่าได้ใส่ใจเลยお前の性格は相変わらずだなอารมณ์ของคุณนี่ไม่เคยจะเปลี่ยนเลยจริงๆนะでも勝利見送るとは言ったけどなんでこんな遠くまで来たの ว่าแต่จงหลีแค่บอกลากันเฉยๆนี่ทำไมถึงเดินมาไกลขนาดนี้ล่ะแค่พวกเขาไม่ได้ยินเราก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรอยังมีเพื่อนอีกคนกำลังมาทางนี้อ๋อเตียวนะครับเอ๊มาทำไมเนี่ยฉันก็อยู่ที่นี่ตลอดอ๋อแสดงว่าเห็นแต่ต้นใช่ไหมอ้าวあの神出鬼没な同士がまた暴走力ว่าวิญญาณเหรอคงไม่ใช่ว่าหัวหน้าโถงที่เข้าใจยากคนนั้นจะมาที่หวังชู่อินอีกนะこたびはまたいかなるようがまあいい同士と帝君いや勝利様との間からを考え人々にでもคือแกเห็นเกี่ยวกับเห็นแก่ความสัมพันธ์ของหัวหน้าโถงแล้วก็ตัวจงหลี่นะครับก็เลยไปทักแต่เหมือนว่าจะเข้าใจผิดสินะเป็นตัวส่วนของตัวจงหลี่มานะครับอ้าว
勝利様てっきり風同士かとท่านเองเหรอนึกว่าหัวหน้าถงฮูซะอีกああいいところに来てくれたお前もこの新しい代物を試してみないかมาพอดีเลยอยากลองของเล่นใหม่นี่หน่อยไหม動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだがหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์ขับเคลื่อนการลอยขึ้นก็จะมั่นคงมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่เซียวบอกว่านี่เขาตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だน่าเสียดายที่มันมั่นคงเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นมันแหว่งไปมาในอากาศได้น่าเสียดายจริงๆ実は今回回答祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられているอ๋อเหมือนว่าตัวจงหลีต้องออกมาซื้อของนะครับเกี่ยวกับใช้ในเทศกาลอ่ะนะใช่毎年のことですねおそらく来年も変わらないでしょเข้าใจแล้วล่ะทุกปีก็เป็นเช่นนี้ปีหน้าก็คงเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันปีที่แล้วรู้สึกเหมือนใช้เซียวไปซื้อน้ำมันนะครับจำได้อยู่แล้วไงเนี่ยมี2คนคุยกันแล้วก็นิ่งๆ違いましたでしょうかそのごま油を頼まれたこともありましたしไม่ใช่หรอก็พวกน้ำมันงาอะไรแบบนั้นいやなぜ同志は回答祭の期間中に野菜のごま油あえにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？จงหลีสงสัยนะครับว่าทำไมตัวฮูเต๋าเนี่ยหมกมุ่นแต่การกินน้ำมันงาในช่วงเลนเทิร์นไลท์อ่ะนะคือเขาจะใช้เอาไปทำอะไรเนี่ยหรือเป็นเพราะเซียงหลิงแนะนำเจ้าคิดว่าอย่างไรเซียวฮูโตชิโตะอามารีฟคักคักวัตตะโตกะนะถ้าเจอกับหัวหน้าถงฮูแค่ไม่กี่ครั้งเกรงว่าคงจะตอบได้ยากโซกะโอโจโดโนโมโนโตะคักวัรุคิไคโอฟุยาชิเตมิรุโนะวะโดดะอุ้ยฮิมะกะอะเรบะคิการุนิโยตเตมิรุโตะอิจงหลีแบบอารมณ์เหมือนบอกว่าให้เซียวไปเจอคนอื่นบ้างนะครับแล้วก็มาที่ถงให้มากขึ้นอ่ะนะเวลาว่างๆก็มานั่งเล่นที่ถงได้นะこっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだこの2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと。นี่เป็นว่าวดั้งเดิมแบบไม่มีอุปกรณ์กลไกหัวหน้าโถงให้ฉันศึกษาความต่างระหว่างว่าว2แบบนี้และเลือกแบบที่น่าสนใจมากกว่ามันหนึ่งちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか。คือจงหลีแกวานให้เซียวแบบปล่อยว่าวขึ้นไปอีกอันนึงใช่มั้ยใช่比較してみましたが、ถ้าเปรียบเทียบแล้วล่ะ速度を求めるのなら、装置を取り付けた方のがいいでしょう。ถ้าอยากได้ความเร็วก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ประหลาดนี้ไว้ดีกว่านะครับ代わりに同種に伝えるได้เดี๋ยวข้าจะไปบอกหัวหน้าถงให้この2つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもงั้นว่าวทั้งสองนี้ข้าจะเก็บไว้ที่เจ้าละกันในวันธรรมดาเจ้าจะได้ชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันได้คงจะสนุกไม่น้อยเซียวสงสัยนะครับว่าแล้วใครจะชอบเล่นว่าวล่ะเนี่ยเรื่องนี้คงต้องพึ่งความฉลาดของเจ้าเองแล้วล่ะเอาซะอย่างนั้นเลยเหรอタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。ที่แท้คุณก็สั่งให้เซียวไปปล่อยว่าวนี่เองแถมยังให้ทดลองว่าวให้ฮูเต๋าอีกก่อนหน้านี้ฉันอุตส่าห์ไม่กล้าถาม手伝わせていたというより流行りの代物がจะบอกว่าสั่งได้ยังไงฉันก็แค่ชวนเซียวมาเล่นสิ่งใหม่ๆด้วยกันเท่านั้นแหละつまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。จะบอกว่าไงดีดูเหมือนเราจะมีคู่แข่งเพิ่มอีกคนแล้วนะอันนี้เกี่ยวกับเทศกาลประกวดใช่ไหมที่แข่งขันเล่นว่าวให้มันสูงที่สุดอะไรประมาณนั้นป่ะショウはタコ揚げが好きか？
ไปมอนถามนะครับว่าเซียวเธอชอบเล่นว่าวไหมฉันเฉยๆนะไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้เกลียดพอเห็นมันค่อยๆลอยขึ้นฟ้าก็รู้สึกผ่อนคลายเหมือนกันบางทีก็อาจจะคล้ายกับโคมเซียวแหละมั้งถ้ารู้สึกผ่อนคลายงั้นก็ดีแล้วล่ะไปมอนถามนะคะว่าเคยคิดจะทำตัวว่าวเองไหมถ้าวังวนสอนวิธีทำให้พวกเราด้วยนะถ้าเธออยากเรียนเดี๋ยวเราสอนให้ก็ได้ไม่จะเป็นหรอกในบรรดาพวกเรามีแค่เมโนจิอัสนั่นแหละที่สนใจงานประดิษฐ์แบบนี้ไคโตไซโนะโตะมอสชิฮิมะกะอะเรบะโดจักโนเทระโนชิคักุเดะวาเรโอซากัสโตะอิจะชี้เป้านะครับอยู่แถววัดของตัวเพอร์เวิร์สหรือเปล่าเพอร์หรือเพอร์วัสนะครับเป็นเพื่อนแกนะมันมีคนไปตั้งศาลเจ้านะครับโซโลโซโลฮิงะคุเรุโอเรโมคาเอตเตะโดชินิฮิคักุโนเคคะโอะโฮโคคุชินะเคเรบะนารานายโอเคฟูตะโอะเกนกินิชิเตะรุคะよろしく伝えといてくれ。ああ。それと先日同志から聞いたのだが。え？数日後に行営。ウタオสบายดีนะ。แล้วก็เหมือนว่าอยากจะไปหมู่บ้านชาสักหน่อยนะครับ。ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร。時間があるのなら、頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし総内で会えたら。โอเค。共に寒暖のひとときを過ごす。แสดงว่าจบเนี่ยผมต้องไปเช็ค2ที่นะครับ。ก็คือหมู่บ้านชาแล้วก็ตัววัดของตัวเพื่อนเซียวอ่ะนี่ลากันแล้วแล้วข้างเนี้ยจะคุยกันไหมเอาทักพร้อมกันด้วยพ่อพูดก่อนเลยฉันไม่มีอะไรจะพูดงั้นผมพูดก็ได้やっぱりリーウェ港に残りたい。ผมยังอยากอยู่ที่ท่าเรือ โอเค賛成はできんが。ฉันไม่เห็นด้วยแต่全く最後まで話を聞き。นี่เจ้าลูกคนนี้ฟังฉันพูดให้จบก่อนสิ。さあさあ新宅ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ？お茶を飲む？何か飲みたいものはない？え？เดี๋ยวนะ What มาเฉินเหอนั่งตรงนี้คงจะเดินทางเหนื่อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวป้าจะรินชาให้นะหรือว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นล่ะไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องลำบากหรอกนี่นัดอะไรกันมาเนี่ยอาจารย์พวกเขาไปกันไกลแล้วถึงเวลาของเราใช่ไหมยังจำกลยุทธ์ที่ข้าเคยบอกเจ้าได้ไหมจำได้อาจารย์เป้าหมายของเราคือการแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความสุขของครอบครัวป้าดื่มอะไรฉันก็ดื่มอันนั้นแหละshin kaku made ittai don dake no hito ni tetsudatte moratten da koko wa toriaezu พ่อเขาอ่ะไม่รู้แต่ว่าคนลูกก็รู้มีเซียนยุนกับเฉินเหอด้วยนะครับสรุปแล้วมีคนร่วมแผนการกี่คนกันแน่เนี่ยฉันนั่งก่อนดีกว่าโชโดโชราเซนกะกะเตะนิไฮตะโนคิเรนะนามะดะเกะนิอาจิน่าจะเป็นซังหล่อป่ะอันนี้เป็นชาเรื่องชื่อของทางหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านชาเนี่ยๆชื่อกระเพาะรสชาติก็อร่อยไอดาเมตะบุนโอ消費するため最近毎日飲んでおるさすがに飽きてきたなเพียงแต่ช่วงนี้ต้องดื่มชาล็อตนี้ที่ตุนไว้ทุกวันแม้แต่ข้าเองก็ยังดื่มจนเบื่อเลยโอ๊ยคือเยอะดิเนี่ยช่างเถอะไม่คิดเรื่องพวกนี้ละกันตอนนี้การคุยกันสำคัญกว่าお祭りの間は仕事も忙しいんでしょ
酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけてやった。คือตัวเซียนยุนนะครับเขาถามว่าเออมีอะไรอยากขอให้ช่วยไหมแล้วเฉินเหอไปแบบมีเคยมีคนมาเมามาก่อเรื่องก่อราวฉันเลยกดหัวพวกเขาไว้กับโต๊ะเหมือนกับที่ป้าสอนเลยกดป้าเซียนยุนก็เฉินเหอจริงจังวะเนี่ยまいった。演技に気を取られておったばかりに神格が変わった子であることを失念しておる。いやね。คิดแต่ว่าจะแสดงละครกับเฉินเหอจนเผลอลืมไปว่าเฉินเหอเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่。あ、そうそう。新しい友人はできたかしら。คุณโต๊ะข้างงฉันหมายถึงเฉินเหอได้รู้จักเพื่อนบ้างไหมเจ้าอยู่ไกลกับป้าตั้งเยอะถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยป้าจะได้สบายไงป้าจะได้สบายใจไงล่ะ最近の状況はおばちゃんも知っての通りだฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนในนี้ให้ฟังหมดแล้วนี่夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになったグオパーは話こそできないがว่าช่วงนี้ตอนดึกๆฉันมักจะไปคุยกับโกบ้าในห้องครัวโกบ้าพูดไม่ได้แต่พอมีเขาอยู่ด้วยฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะฮ่า語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子。เอ้ากลายเป็นสงสารแทนนะครับเจ้าเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆไม่มีแม้แต่เพื่อนที่พูดได้เลยสักคนこうして考えてみると神は手のかからない子だな。วันไหนผลอะไรเนี่ย私は厳しすぎたのかもしれん。พอมาคิดแบบนี้แล้วกามิ่งก็ถือว่าโชคดีแล้วใช่มั้ยนะฉันไม่ควรจะคาดหวังกับเขาสูงเกินไปหรือเปล่าその話はこの辺にして。シンカちゃん、ไม่พูดเรื่องนี้แล้วล่ะ。おばちゃんと遊びに行かない？เดี๋ยวเฉินเหอมีอะไรต้องทำอีกไหม？อยากไปเที่ยวกับป้าหรือเปล่า？そうそう。温かい言葉をかけてやるんだ。その子も。เดี๋ยวดูเฉินเหอตอบจะเป็นยังไงคือยิปตักก็บอกว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆให้เธอได้ผ่อนคลายบ้าง。前と同じように。朝から晩まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食と。Oh my god！ไปแบกหินขึ้นลงภูเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นและเก็บดอกไม้สมุนไพรมาทำเป็นอาหารเย็นเหมือนกับแต่ก่อนน่ะหรอถ้าเป็นความต้องการของป้างั้นฉันไปก็ได้ผมว่าคนข้างๆอ่ะนั่งแบบสำลักแล้วมั้งเนี่ยโอ้เจ้าอย่าโอ้เจ้าว่าโนมาไหนโฮ่อ๋อพ่อดื่มชาก่อนผมหมายถึงอย่าเพิ่งดื่มชาเลยให้ตายสิฉันฟังต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆกามิง先ほどの話を続けกามิงกามิงเมื่อกี้ฉันยังพูดไม่จบ私はお前がリユエコに残ることに反対だฉันไม่เห็นด้วยที่แกจะอยู่ที่ท่าเรือเพราะมันเหนื่อยและลำบากเกินไปお前がうちに帰ってきてくれたらまあお前は私と性格がそっくりだから。ถ้าแกกลับมาบ้านอย่าว่าแต่ความเป็นพ่อเป็นลูกเลยฉันรู้นิสัยของพวกเราเหมือนกันเกินไปก็ไม่ค่อยลงรอยกันเป็นปกติแต่ยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันโอบายาโอจิตาชิวะยอรุคุนเดโอมายโนชิคารานิเนตเตคุเรรุฮาซุดะสุโกชิรักนาชิโกโตนิทสุยเตะจิคันกะอารุโตคิพวกลุงๆป้าๆของแกก็ต่างเต็มใจที่จะช่วยแกเสมอแหละถ้าแกเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นพวกเราก็อาจจะมีเวลาได้ดื่มชายามเช้าด้วยกันก็ได้อาจารย์นี่ชายามเช้าสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเอาเงียบก่อนมูอิจิโดคันไงเตวะคุเรไนคะซึงนิโคไทนักเตโมก็คือคนพ่อแบบเกลี้ยกล่อมนะครับแกลองคิดและพิจารณาดูดีๆอีกทีได้ไหมค่อยให้คำตอบฉันทีหลังก็ได้昔の親父だったらこんなこと絶対พ่อเปลี่ยนไปเยอะเลยจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้แน่ๆแต่ผมแต่ฉันโอยาจิขอบคุณครับพ่อ結構時間も経ったしそろそろいいんじゃないかเราน่าจะทิ้งเวลานานพอแล้วป่ะหวังว่า2คนพ่อลูกจะคืนดีกันแล้วนะ
แล้วอะไรหายวะเนี่ยตะเกียบแบบสองคนทั้งหมดทำไมแต่โอชาบักกันนอนเดรซโซนั่งก็เย็นนายุกังก์โอเคตอนนี้ตอนนี้คือไปมอนลึกหลักแล้วแบบไอ้แผนสำเร็จไหมเนี่ยอ๋อมาดัตตะมิโอคุรุついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃってนี่นะสองคนพวกเราบอกลาเพื่อนแล้วล่ะเผอแป๊บเดียวคุยกันตั้งนานแน่ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところ。พอดีเลยพวกเราก็ดื่มเสร็จแล้วล่ะじゃ出発すっか荷物を持ってくれบรรยากาศดูดีขึ้นนะเนี่ยงั้นไปเถอะฉันจะไปเอาของก่อนโหแต่เฉินเหอนี่คือกามิいつの間にこんなに背が伸びた。เจ้ากามิ่งสูงขึ้นตั้งเยอะเลยนะคนอื่นน่ะอาจจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเจ้าวังวนเนี่ยธรรมดาโดยสภาพเขาต้องฝึกเฉินเถอเนาะเป็นศิษย์อาจารย์น่ะแต่ประเด็นคือพอมาเจอประโยคที่แบบแบกหินกับเก็บตรงส่วนของตัวไอ้ดอกไม้เนี่ยมันจะแบ่งๆหน่อยนะซิโชซากิฮุโดวะเรบะนานิกะฟุเตคิเซทนะโกโตเดโมอิตะโนดะโรอาจารย์ก่อนหน้านี้ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าซิโชโนะชิตสึมอนนิโชจิกินิโคไตะทสึมอริดัตตะกะน้องแกไม่เก็ตใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ถามอะไรฉันก็ตอบอย่างนั้นแต่ปฏิกิริยาของอาจารย์กับผู้ชายคนนั้นทำให้ฉันสงสัยนิดหน่อยนะชินไปมุโยดะโชโชมอนไดวะโชจิตะกะเคคคะการะสึเรบะไม่หรอกกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ในเมื่อผลลัพธ์ดีงั้นก็ถือว่าแผนสำเร็จแหละวะเรโมยักุนิตัตตะกะฉันช่วยได้หรอมุโรนดะแน่นอนโอเค属性に染まらぬこともお前の個性だ自分らしく生きていけばよいจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ก็เป็นเอกลักษณ์ของเฉินเถอเหมือนกันแค่เป็นตัวเองก็พอน่ากลัวมากอะไอช็อตตะกี้เนี่ยคือแบบช็อตฟิลจัดๆแล้วนี่เขาให้เราไปไหนต่อเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมโอเคชาร์ลอตโอ้โหอันนี้คือไม่ได้นัดนะเนี่ยเอ็นโดฮารุบารุโอโกชิอิตะดะคิอาริกาโตะโกไซมัสคุณคือคุณยิปตักใช่ไหมระหว่างทางก็ลำบากแย่เลยนะชิมบาร์ดชินบุนโนคิชะชาร์ลอตโตะโตะโมชิมัสคอนไคโอชะโอคูนิวซุรุไซเดนิซาชิซุคายนะเคเรบะชูไซโมซาเซเตอิตะดะคิไตโนเดสกะอ๋อคือซื้อชาแล้วก็ขอสัมภาษณ์นะครับนี่แนะนำตัวน้องว่าน้องมาจากสำนักพิมพ์อะไรก็จะเป็นเดอะสตรีมเบิร์ดของฟอนเทนชูไซお茶の宣伝だろうか。สัมภาษณ์หรอนี่เป็นการโฆษณาให้ชาของฉันหรือเปล่าเนี่ยใช่そう捉えていただいて問題ありません。จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้日本人もお茶が大好きなんです。ชาวฟอนเทนเองก็ชอบดื่มชาเหมือนกันフォンテーヌへの販路開拓。ตลาดฟอนเทนงั้นหรอなら準備する時間が欲しいのだが取材の内容について事前に話を聞かせて。งั้นฉันคงต้องตั้งใจเตรียมตัวและต้องการเวลาสักหน่อยทางที่ดีเราควรจะนั่งหารือถึงคำถามที่จะถามระหว่างการสัมภาษณ์หน่อยดีกว่ามอชิโรนเดซุโกจิไดโตซุโอเคเชิญทางนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เชื่อม 100% นะครับแต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะโอมาเอราโนสเกตโตโนฮิโตริกะนี่ก็เป็นผู้ช่วยของเธอเหมือนกันเหรอเราบอกว่าอะไรดีเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่แล้วกันนะครับจิบุนโมคาโอกะฮิโรอิโฮดะโตะโมตเตะตันดะกะอุเอะนิวะอุเอะกะอิรุนะมาฮิตตะซะโอมาเอรานิวะฉันคิดว่าตัวเองมีเส้นสายใหญ่แล้วนะเนี่ยที่แท้นอกภูเขาก็ยังมีเซียนอยู่ด้วยทั้งเสียมารยาทจริงๆก็จิตะทางนี้ทางนี้ไหนเนี่ยโอเคข้าวบะจังอ่ะป้าเซียนยุนคิดต่อ次の計画の話だโยจิซันに気づかれないうちに早く行こうぜโอเครีบไปกันเถอะงั้นไปคุยนะครับโอ้โหแล้วเขาเดินไปตรงไหนกันอะจะรู้ไหมเนี่ยโอเคอยู่นี่งั้นเราเดินคุยก่อนยังดีนะหันมาดูก่อนอ่ะไม่งั้นอันนี้ก็พลาดเหมือนกันนะไหนดูดิคุยกันชอบแบบใส่นมหรือน้ำตาลไหมไม่พูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมวาคาริมาสตาสตรีทเดโนนมิคาตะกะโอซุสึเมนาโนเดสเนะเดชิตะระชูไซเดะวะโอชะโนอาจิについてくわしくおしえていただけますかน่าจะเป็นเพราะ
คนละประเทศนะครับมีการดื่มชาต่างกันนะปกติทั้งพวกจีนพวกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาเวลาเขากินนะครับเขาจะแบบไม่เติมนะพวกน้ำตาลพวกอะไรแตกต่างจากบ้านเราเนาะจะมีชาที่ใส่น้ำตาลอะเยอะหน่อยแล้วก็ชาต่างประเทศที่ใส่พวกน้ำผึ้งอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้คือเขาจ้างมาจริงๆหรือว่า เป็นเขาต้องการทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะ私も最近リーユへの伝統的な模様の意味や組み合わせについていろいろと勉強しました。ช่วงนี้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสานและความหมายดั้งเดิมของลวดลายหลีเย่มาเยอะเลยและกำลังคิดว่าถ้านำไปใช้ร่วมกับกล่องชาแล้วก็確かにいい考えだ。โอ้ไอเดียไม่เลวนะเนี่ยฉันคิดว่านะโอเคดีนะหันกลับมาเจอก่อนอะทีนี้เดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมซินไปซึนนัตเตะสุเบเตะเคกะคุโดริอุมากุอิตเตะเรเซไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างดีさっきのは演技だったんだ。やっぱただもんじゃないな。ว่าแล้วเชียวทั้งหมดคือการแสดงนี่เองป้าเซียนยุนนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ俺のために自分自身と弟子たちの総力を上げて手を貸してくれてるんだ。เพื่อช่วยฉันแม้แต่ตัวเองและลูกศิษย์ก็ยังมาเข้าร่วมด้วยนี่สินะคือการช่วยเหลือที่แท้จริงฉันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยส่วนขั้นต่อไปอะไรมีอะไรเหรอ今回のお茶代だけどもしかしてお前らが払ったのかさすがにそういうわけにはจะบอกนะว่าเงินที่จะซื้อชาพวกเธอเป็นคนออกน่ะแบบนั้นไม่ได้นะそう慌てるな立て替えただけだไม่ต้องห่วงแค่สำรองจ่ายน่ะそうそう両校の言葉を借りると投資ってやつだなใช่ใช่ถ้าพูดตามแบบฉบับของหนิงกวงแล้วก็นี่เรียกว่าการลงทุนต่างหากโอ้ยแต่ฉันได้เชื่อแต่โมราเดชาร์ลอตต์ก็ออกชาวคัตเต้それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだก็คือตัวไปมอนกับนักเดินทางอะไรพวกนี้เนี่ยครับเป็นคนเรียงเป็นคนรวมเงินใช่ไหมไปมอนกับพวกนักเดินทางรวมเงินกันให้ชาร์ลอตต์ไปซื้อแล้วก็กะว่าให้เอากลับไปเป็นของขวัญให้กับสำนักข่าวสตีเบิร์ดนะครับชาร์ลอตต์の記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろう。そしたら投資分なんかすぐに回収できる。ถ้าเธอเขียนรายงานเสร็จเมื่อไหร่ไม่แน่อาจจะช่วยขยายตลาดอนาคตก็ได้นะงั้นเรื่องเงินคืนทุนก็เป็นแค่เรื่องจิ๊บจอยแล้วล่ะสุกะเอ๊ะตะกี้อะไรอ่ะคือแบบเหมือนสำลักนิดหน่อยวะเนี่ย商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対に。ฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องธุรกิจเท่าไหร่แต่ฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอต้องขาดทุนแน่นอนเดี๋ยวฉันเอาเงินคืนทุนให้ทุกคนก่อนดีกว่าその話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考える。เอาล่ะเอาล่ะค่อยว่ากันทีหลังละกันข้าว่าตอนนี้เจ้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องคิดมากกว่านะご承知。俺はずっと考えてた。ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มาตลอดทางเลยนะครับ一つ案を思いついたんだ。ฉันมีความคิดหนึ่งただみんなにまた迷惑をかけちまう。เพียงแต่ว่าเรื่องนี้คงต้องรบกวนพวกคุณอีกแล้ว話してみろ。ไหนลองว่ามาสิそうそう。オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。ใช่พวกเราทุกคนเป็นเพื่อนของเธออีกอย่างที่พวกเรามารวมตัวกันก็เพราะอยากช่วยเธอมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องเกรงใจกันหรอกวากาตะอะไหนดูดิอันนี้คือจะตัดแค่นี้เลยเหรอหรือยังไงเนี่ยหรือจะไปต่อโอเคแยกย้ายนะครับそれと計画の実行
อกจากจะต้องไปทำสิ่งที่เราตกลงกันไว้แล้วเรายังต้องคิดเรื่องการแข่งขันด้วยนะในเมื่อเซียวช่วยทดสอบว่าวให้แล้วงั้นเราไปซื้ออุปกรณ์ที่จำยากๆพวกนั้นเอามาติดใต้ว่าวของฉันกันเถอะมีต่อปะเนี่ยหรือยังไงอ่ะยังมีต่อนะครับนึกว่าจะตัดจบซะแล้วโอเคก็คือเควสมันยังไงก็นำทางเรามาตรงนี้ใช่ไหมก็จะเห็นแต่ว่าตะกี้ผมทริกเกอร์เข้าไปก่อนทีนี้ร้านซื้อว่าวสวัสดีเท่าแก่เจอกันอีกแล้วนะいらっしゃいませ配達から帰ってきたのですね先日はどうもอ๋อย้อนไปวันแรกสินะเนี่ยที่เราไปทำธุระให้นะครับあの日うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうですごく喜んでいました私に長い手紙まで書いてくれたวันนั้นลูกสาวของฉันเล่นว่าวกับคุณยายและเธอยังเขียนจดหมายยืดยาวฉบับหนึ่งให้ฉันด้วยเพื่อบอกว่ามีความสุขแค่ไหนน่าจะเป็นวันแรกที่เราส่งของให้ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องขอบคุณกามิ่งนะได้ได้ไว้ฉันจะขอบคุณแน่พวกคุณสองคนมาซื้อว่าวใช่ไหมเธอเลือกตามสบายเลยนะไปมอนเข้าเรื่องนะครับคือจะขอซื้ออุปกรณ์แยกน่ะแต่เรามีว่าวแล้วมีขายไหมそれならどうぞお受け取りください説明書は箱の中にあります簡単に取り付けられますよสรุปคือมีนะฮะแล้วก็มีแมนนวลมาให้ด้วยどうかお気になさらないでくださいอ๋อให้ฟรีเหรอเนี่ยタコ揚げ大会での健闘を祈っていますโอเคเขาอวยพรเรานะครับบอกว่าขอให้คว้าแชมป์ในการแข่งได้นะงั้นก็ขอบคุณเท่าแก่นะโอเคแล้วติดแบบนี้จะไม่มีปัญหากับตัวป้าบางบุญใช่ไหมไปจัดการเรื่องสำคัญต่อวันนี้ควรจะมีฮิดเด้นแล้วไหมนะตอนกลางคืนคมเซียวหาตำแหน่งดีๆใช่ป่ะรอให้ทิศการเลนเทอร์ไลท์เริ่มขึ้นต้องมาทางนี้เหรออ่ะตัวพ่อของกามิ่งกับชาร์ลอตไปแล้วอุ๊ยพูโอเคเข้าไปเลยThank you.
に取ったっけ。早くフィルムを変えないと。風が。เทหมดแล้วป่ะใช่นะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ยผมนึกว่าจะตัดจบแล้วสรุปก็คือเรนเทิร์นไลท์อยู่วันที่3ใช่ไหมได้อันนี้เป็นตัวชูอยู่ใช่ไหมงั้นหนูกลับก่อนนะขอบใจนะยายหนูให้พวกเราไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะอาจารย์อยู่แถวนี้นี่เองโอเคจะคุยกันไหมคุยนะครับ今回は私から言おう。ครั้งนี้ฉันขอพูดก่อนแล้วกันสุดยอดมากครับずっと長く十部劇を見てきた私でも素晴らしかったと言わざるを得ない。ยอดเยี่ยมมากเลยฉันดูการแสดงวูซูมาตั้งนานแม้แต่ฉันเองก็ต้องบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆおやじも態度が柔らかくなる時があるไม่คิดว่าพ่อจะปล่อยวางเป็นเหมือนกันお前本気でこれをなりわいにするนี่แกอยากทำเป็นอาชีพจริงๆเหรอああ分かってるさ難しいことはใช่ผมรู้ว่ามันยากแต่重要なのはそこではないเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอก私が言いたいのはだな難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。ฉันหมายถึงฉันรู้ว่ามันยากแต่นั่นก็ไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญก็คือการตัดสินใจของแกความฝันของแกและการกระทำของแกต่างหาก私が若かった頃はおっと昔話はまた今度นึกถึงสมัยก่อนสิฉันน่ะไว้ค่อยมาล้ำลึกความขมขื่นกันคราวหลังละกันとにかく考えが変わったのだ。เอาเป็นว่าพ่อเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ。このタコももっと高いところへ飛んでいくべきだ。ถึงเวลาแล้วที่ว่าวตัวนี้ควรจะบินขึ้นไปในที่ที่สูง。おやじ。息子よ。なんだよ。急に息子なんて呼んで。ทำไมจู่ถึงเรียกแบบนี้ล่ะ。おやじらしくない。まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。แกคงไม่ได้คิดอยู่ว่าไม่เหมือนพ่อเลยพ่อไม่มีทางพูดแบบนี้ใช่ไหมล่ะบอกว่าก็นิดนึงนะครับเดาทางได้ใช่ไหมคิดว่าพ่อตัวเองอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。ก็ฉันไม่เคยมีโอกาสได้พูดนั่นだ。ที่จริงแล้วน่ะ私にとって
ที่จริงสำหรับฉันแล้วแกเป็นเด็กที่ดีมากคนหนึ่งเอาล่ะฉันพูดสิ่งที่อยากพูดไปหมดแล้วเมื่อกี้แกก็มีอะไรอยากพูดเหมือนกันไม่ใช่หรอโอเคจบสวยนะครับอันนี้ไอ้จระちゃんと話せてるっぽいなうまくいったみたいでオイラもホッとしたぞแผนลวงสำเร็จแล้วไปさて私は行こうほらあそこで友達が待っているんだろอ่ะเขาบอกว่าให้กามิ่งมาหาเรานะครับでも親父せっかくリーユエコーに来たのเอ๊ะแต่นานทีพ่อจะได้มาที่ท่าเรือนะリーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだザオチャはお前がおごってくれるなฉันจะอยู่ที่ท่าเรืออีกสักพักแล้วค่าชายามเช้าแกจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมโอ้ยาจิตาเกะพ่อเอาจริงปะเนี่ยไปเถอะน่าไปเถอะอ่ะมาตาอาโตเดนะไปเถอะแล้วเจอกันนะครับผมไปก่อนโอเคฮะอันนี้เป็นว่าวที่ทำกับชูอยู่ใช่ไหมเขาจะเอาไปทำอะไรอ่ะจะปล่อยขึ้นไปป่ะนี่ยิ้มหวานเชียวนะโซกะเอ้องั้นหรอไม่เห็นต้องเขินเลยเราถามนะครับยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมちゃんとみんなに礼を言いたい関おばちゃんや手伝ってくれたฉันอยากจะไปหาป้าเซียนยุนไปหาเพื่อนๆที่ช่วยฉันไว้เพื่อขอบคุณทุกคนมし時間があったらみんなでถ้ายังพอมีเวลาก็จะชวนทุกคนมาปล่อยว่าวด้วยกันเถอะนี่จบใช่ไหมโอเคไหนดูดิวันนี้น่าจะมีฮิดเด้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูอาการก่อนถ้ามันหาได้เร็วก็จะใส่เข้าไปในคลิปนี้เลยนะไม่แยกพ่อเขาไม่อยู่ตรงนี้อุ๊ยชาลอตมาร์กไว้ก่อนนะครับไหนลองคุยดิไคโตไซ本当に最高だったわ今夜は眠れないかもเทศกาลเลนเทิร์นไลท์สุดยอดไปเลยคืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับแล้วล่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์แนวตั้งそれねあの装置の発明者はヒルデソンスというフォンテーヌ人よฮิลเดสันเป็นคนผลิต彼はマイナーなマシナリーをいじってるのうちの新聞社にも何度か来て発明品เหมือนเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับกลไกพวกนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาหาสำนักข่าวเราหลายครั้งนะฉันนึกถึงคำพูดที่เขาพูดก่อนอันนี้ก่อนนะこの装置は機械動力のみで駆動しており外部のエネルギーを一切必要としない。อุปกรณ์นี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากกลบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มเติมใดๆ手動でゼンマイを回すってことね。この装置でどれだけ高く飛ばせるかは操作者の人力で決まるってわけ。เพียงแค่ใช้มือขับกลไกนี้ให้แน่นอุปกรณ์นี้จะสามารถบินได้สูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคนขับออกแรงได้มากแค่ไหนそれをタコと結びつけるなんて本当奇抜なナイスアイデアよね。มันผสมกับว่าวเป็นไอเดียที่ดีใช่ไหมแล้วก็รายงานความร่วมมือเกี่ยวกับชาลาบลื่นต้นฉบับถูกส่งกลับไปที่ฟอนเทนแล้วนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่ผสมผสานความจริงและเรื่องราวเข้าด้วยกันขนาดฉันยังพอใจกับมันมากเลยนะそうだこの機械を作ってくれたみんなにも感謝しないと特にあの喋り方が独特なカウンさんにねจริงสิยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สร้างโอกาสนี้ขึ้นมานะโดยเฉพาะคุณเซียนยุนที่พูดได้มีเอกลักษณ์มากคิมิตาชิโนจินเมียคโตไอเดียโนโอคาเดะวาตาชิวะโคโนโยโซไกโนเทมิยาเกะโอเอราเดะตันดะโมโนต้องขอบคุณคอนเนคชั่นและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเธอ
ฉันจึงได้รับของขวัญพิเศษที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเทศกาลเป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับเทศกาลของประเทศอื่นกับตัวฉันรู้สึกตื่นเต้นมากบรรยากาศของเทศกาลเต็มไปด้วยโคมไฟด้วยเสน่ห์ของงานลื่นเริงทำให้ผู้คนได้รับอิทธิพลจากประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนานและบทกวีจริงสิบนว่าวที่เคอร์ฉิงเคยให้ฉันก็มีบทกวีที่เขียนด้วยลายมือของเธอด้วยนะเคอร์ฉิงเคยให้ฉันก็มีบทกวีที่เขียนด้วยลายมือของเธอด้วยนะพับกระดาษพิงศาลามองดูสายลมพัดผ่านความฝันหลากหลายที่มาส่งคืนผ่านว่าวกระดาษทะเยอทะยานปีนข้ามผ่านเขาจูหยุ่นเมี่ยงของดีหัวบนชายหาดงามใสเฮ้น้องอยากเอาตรงนี้ไปใส่ในพาร์ทของตัวบทสัมภาษณ์นะครับก็เดี๋ยวล้ำลาฉลอดก่อนนะมาเจอแล้วหนึ่งคนนะฮะก็อยู่ข้างๆกันเลยแถวนี้เอ๊ะอันนี้ตัวเซียนนะเนี่ยดูท่าของเจ้าแล้วคิดถึงเพื่อนเก่าอีกแล้วละสิเห็นของก็ลำลึกถึงตัวบุคคลเป็นเรื่องช่วยไม่ได้พูดออกมาเถอะพูดออกมาจะรู้สึกดีขึ้นนะมีชีมินุกะมาดาอิตะโนนาระโคโนเฮวะนาเซเซโอโตโมนินากะเมรุโคโตกะเดคิตะดาโรโตถ้าเมโนจิอัสยังอยู่ก็คงได้เฝ้ามองยุคอันสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองนี้ด้วยกันกับทั้งข้าและเจ้าอายัตสึวะเทซากิกะคิโยะเดะทาโกซุคุรินาโดะโซะซะโมไนโคโนจิไดนิมโชยะเขาเก่งเรื่องงานฝีมือมาโดยตลอดรวมถึงการทำว่าวด้วยนี่นะในตอนนี้ถ้าเป็นเขาล่ะก็คงเปิดแผงขายว่าวเล็กๆคงมีลูกค้ามากมายธุรกิจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นผู้แตกแน่もしあやつが昔のように属性に近づく機会に恵まれないのであれば ถ้าเขายังเป็นเหมือนดังก่อนไม่ได้มีโอกาสใกล้ชิดโลกมนุษย์ปล่อยให้ว่าวเป็นหน้าที่ของพวกเราหลังจากขายว่าวแล้วพวกเราก็ซื้อสุราหมักมาแล้วก็นำไปเมากับเขาซากุเงะอะยัตสึวะもうおらんดับจันบุคคลนี้จากไปแล้วそうだな。もうおらぬ。ใช่แล้วจากไปแล้วあやつの分までもう少し眺めておこう。พวกเรามามองดูให้มากขึ้นอีกเถอะมองดูแทนในส่วนของเขาให้มากขึ้นอีกเคอยู่ข้างๆกันนะครับงั้นหาง่ายหน่อยนี่มีสองเซียนแล้วกันใช้คำนี้โอ้โหนี่ตามทางเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วแถวๆนี้มีอีกป่ะไปด้วยแล้วกันวลาดกับนาเดียใช่ไหมทุกปีเลยโอเค NPC ปาตุยนะครับไหนดูดิคุยอะไรกันเธอคิดว่าว่าวที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกนั้นมีบางส่วนที่จะเก็บกลับมาไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถึงสามารถควบคุมเส้นได้แต่ลมก็จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของใครพูดถึงเรื่องนี้พวกเราไปซื้อว่าวกันดีไหมถึงฉันจะไม่เคยปล่อยว่าวมาก่อนไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จไหมหรือว่าอยากจะทำว่าวด้วยกันไหมฉันเห็นพวกเด็กๆต่างก็คุยกันถึงลวดลายของว่าวที่พวกเขาอยากจะวาดอยู่คงไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกมั้งสองคนทำด้วยกันเนี่ยหรอได้ลองดูกันเถอะโอ้หวานซึ้งเลยทีนี้ขอบคุณนะไม่เป็นไรสีสันนะครับขำๆ
โอเคมีเสริมเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับเป็นของกามิ่งแล้วก็ตัวยิปตักพ่อเขาอะนะ今でもドンロンスが好きなのかลูกยังชอบกินวินเทอร์เมลอนเค้กอยู่หรอ嘘だろずっと覚えてたのかパイモンが言ってたことไม่เอาน่ะสุดท้ายคำพูดพวกนั้นของไปมอนก็ถูกพ่อได้ยินหมดเลยมัชิรอนดาแน่นอนสิพ่อคนไหนจะไม่ใส่ใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกตัวเองบ้างล่ะพ่อยังจำได้นะว่าตอนลูกยังเด็กๆชอบขี่คอพ่อไปดูการแสดงวูซูขากลับมาบ่นว่าหิวอยากกินวินเทอร์เมลอนเค้กทุกครั้งยาไตโกโตะนี2つずつしか買っていなかったというのにいつの間にか町中の屋台を全部回っていた ครั้งหนึ่งพวกเราก็ซื้อ2ชิ้นเองแต่ไม่ทันรู้ตัวของกินบนถนนเส้นนั้นก็ถูกแวะกินไปหมดแล้ว一回おごってくれたことがあっただろうお前のお小遣いでな覚えてるかมีครั้งหนึ่งที่ลูกเลี้ยงข้าวพ่อด้วยนะเอาค่าขนมของลูกมาใช้ยังจำได้ไหม覚えてるぜผมจำได้あれが人生で食べた一番うまいドンロンスだったนั่นเป็นวินเทอร์เมลอนเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่พ่อเคยกินมาเลยล่ะまた食べに行こうぜその店ならまだあるし道も覚えてるพวกเรากลับไปค่อยกินกันนะร้านยังอยู่ผมจำทางได้ผมเลี้ยงเองいいのかจริงเหรออโอเคก็เป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับทีนี้ฉีเยาๆนี่มาเจอนะครับตำแหน่งนี้ที่เดิมกับที่เจอหมอไปปีที่แล้วเลยนะเป็นน้องสองคนว้าวบินได้สูงมากเลยเยาๆขอบคุณนะฉันชอบมากเลยฉันเองก็มีความสุขเหมือนกันไม่ใช่แค่วันนี้นะแต่หลังจากนี้พวกเราก็ยังเล่นด้วยกันได้อีกนะจริงเหรออ้าวตอนนี้ว่าโอ้ฮิรุนี่อะเกียวกะโอ้ฮิรุดัตตระเอการะโมฮักคิริมิเอริโอครั้งหน้าหาช่วงเวลากลางวันดีไหมพอกลางวันภาพชัดกว่านี้มากเลยพอบินสูงแล้วเหมือนนกกระจอกตัวน้อยมากเลยล่ะได้นะฮะว้าวนี่กอดนอนตอนกลางคืนได้ไหมฮิแน่นอนว่าได้สิทีนี้อันต่อมาเป็นของตัวกันยูเฉินหูอันต่อมานะครับเป็นของตัวกันยูไอ้เขียนผิดกันยูกับเฉินเหอกันยูเฉินเหออยู่ตรงนี้นะฮะนี่ไหนดูซิเขาจะพูดว่าอะไรคิดไม่ตกเรื่องอะไรอ่ะ何か困ったことでもありましたか相談になりますよเจอปัญหาอะไรงั้นเหรอเฉินเหอพูดมาเถอะ黒は汚れにくいのにこの服を着て万民堂で働くのをシャンリンが認めてくれる。สีดำเปื้อนยากแต่เซียงหลิงไม่อยากให้ฉันใส่ชุดนี้ไปทำงานที่ธนาคารหวังหมินบอกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตรงไหนกันน่ะต้องบอกว่าในสถานการณ์กับสถานภาพไม่ค่อยสอดคล้องกันมุชิ今日みたいに友人たちと回答祭を楽しんだり夜景を眺めたり重要な宴に出席したりする時ならとても適切だと思いますよถ้าเฉินเหอเป็นอย่างวันนี้เพลิดเพลินไปกับเทศกาลเลนเทอร์ไลท์กับพวกเพื่อนชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนเข้าร่วมงานเลี้ยงสำคัญก็คงจะเหมาะสมมากเลยแหละหมายความว่าต้องใส่ให้คนสำคัญเห็นเท่านั้นใช่ไหมคิดแบบนั้นก็ได้นะโอเคอันต่อไปนะครับเป็นเค่อฉิงกับเซียนยุนไหนลองดิยูเฮนこのたこ揚げ大会の優勝商品は
他の者に譲るといい。ยูเฮนเอ๋ยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันว่าวนี้ตามความคิดเห็นของข้าผู้เป็นเซียนแล้วคุณเก็บไว้ให้ผู้อื่นดีกว่าชินคุณดูค่ะเอ็นโดนาซาระไนเดะคุดาไซอามาตะโตะอัตตะทาโกโนะนากะเดะอามาตะกะโทบาชิตะมะท่านเซียนไม่จะเป็นต้องเกรงใจหรอกในบรรดาว่าวจำนวนมากว่าวของท่านนั้นไม่เป็นสองรองใครสมแล้วที่เป็นเซียนรางวัลนี้ท่านควรรับไว้それにシン君の助けがなければ今年の回答祭がここまで円満になることもありませんでした。ยิ่งไปกว่านั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านเทศกาลเลนเทิลไลท์ในปีนี้ก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้それではその言葉に甘えて受け取るとしよう。งั้นข้าจะไม่ปฏิเสธอีกต่อไปแต่ว่ายังไงก็ต้องขอให้ยูเฮนช่วยข้าสักเรื่องเชิญท่านเซียนบอกมาได้เลยこの箱に入っておる将来戦を勤務中の戦艦軍たちに配っておいてくれ。楽しい仮説を過ごせたのは彼らが責務を果たして全力で守ってくれた。ชาสังหลอกของนี้ขอให้ยูเฮนมอบให้กับกองทหารมิลลิลิตที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงในช่วงเทศกาลต้องพึ่งความมุ่งมั่นรับผิดชอบอย่างสุดหัวใจในหน้าที่ของตนเองของพวกเขาสมกับที่เป็นเจ้าวังวนเมคาความคิดลึกซึ้งทำสิ่งต่างๆอย่างมีวิจารณญาณแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะส่งให้ในภายหลังอ่าโชคดีที่ข้าค้นพบแผนที่ดีที่สุดทั้งสองอย่างอ๋อน่าจะไม่อยากกินแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกกินมาหลายวันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเช็คตรงส่วนของศาลาเพื่อนเซียวหน่อยนะแล้วดูว่าเขาจะอยู่แถวนี้ไหมแล้วถ้าจบอันนี้เนี่ยครับผมน่าจะไปเล่นพัซเซิลแหละซึ่งคุยก่อนว่าถ้ามันมีเพิ่มเนี่ยผมจับแท้ไข่ในคลิปนี่แหละเขาบอกว่าไปหาเขาแถวนี้ได้ใช่ป่ะแต่ว่าตัวเขาอยู่ไหนเนี่ยจบเลนเทิลไลท์แล้วมาหาได้อ๋อนี่อยู่นี่นี่นะครับเซียวอยู่นี่ยังหาฮูเต๋ากับตรงส่วนของตัวจงหลี่ไม่เจอแฮะไม่รู้ว่าเขาไปอยู่กับตรงไหนอู้มางี้เลยเหรอนักเดินทางเธอไม่ได้เข้าเมืองจริงๆด้วยคายโตไซโนอาคาริโตฟูเกะโอมิตะโนกะคิคุทสึโมรินารามิโรโคโนยามะโนอุระนิรีเอโกะกะอะรุถ้าเธออยากถามฉันว่าเห็นแสงไฟและทิวทัศน์อันงดงามของเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ไหมเธอดูสิข้างหลังภูเขาลูกนี้คือท่าเรือหลี่เยี่ยน่ะทากายโตโครนิโนบริโตคุโอนากาเมเรบะโยรุโนโทบาริโนโมโตโจโจนิไมอากัตเตอิคุเมื่อปีนขึ้นไปมองจากที่สูงก็จะสามารถมองเห็นว่าวค่อยๆลอยขึ้นมาอย่างช้าๆใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนได้これでいい。เท่านี้ก็ดีแล้วเราบอกว่าเอาเถอะนะครับ先日お前をここに呼んだのはやりたいことがあったก่อนหน้านี้ที่เชิญเธอมาหาฉันที่นี่เพราะมีเรื่องหนึ่งอยากทำน่ะともにショートを飛ばしてくれないかไปปล่อยคมเซียวเป็นเพื่อนฉันสักอันสิแล้วบอกว่าเธอทำเองกับมือเหรอใช่แล้วสกรีกาつたないところは目をつぶってくれฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าหัวเราะเยาะฉันนะเราบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงเก่งมากเลยล่ะคิดไว้แล้วว่าเธอต้องพูดแบบนี้นี่เควสจีบเซียวใช่ไหมเนี่ยมีทุกปีนะครับงั้นปล่อยมือเลยนะโหถ้าพลาดนี่คือแบบเสียดายเลยนะอันนี้เนี่ยอีกรอบได้ไหมไม่ได้นะครับได้ครั้งเดียว
คมเซียวค่อยๆหายลับไปแล้วก็ใบหน้าของเซียวดูผ่อนคลายลงเล็กน้อยนักเดินทางขอบคุณนะทีนี้เราคุยก่อนนะครับว่าพัซเซิลของตัวอันนี้เนี่ยไอตัววูซูเท้าไฟหรือก็คือเคสของที่เราต้องไปเก็บไอถุงชาอะไรนั่นน่ะอันนี้เนี่ยอสุราเริงล่าครับมันปลดแม็กมาเกินตรงส่วนของ 4,000 คือแม็กปัจจุบันเนี่ยมันเป็น 6,000 นะเท่ากับว่าเราจะสามารถเล่นเควสแล้วก็ได้รับของทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกชุดที่มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะอันนี้คือผมเล่นมานอกรอบก่อนมาอัดคลิปนี้ดังนั้นก็จะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแต่ยังไงพัซเซิลมันเหมือนเดิมอ่ะทีนี้อันต่อไปเดี๋ยวเราไปกันกับข้างของตัวยูคุยแล้วก็โกบ้าก่อนนี้ชลอตเนาะตำแหน่งเดิมนะครับแล้วมาดูว่าเราจะเจออะไรกันงวดนี้น่าจะปลดจนครบแล้วแหละอ่ะไหนดูรางวัลสิเริ่มดัดแรกก่อนน้ำตาลข้าวมอนเหรอน้ำตาลข้าวมอนเบิร์นไฟโอเคเริ่มการท้าทายแล้วกันนะครับจริงๆมีเขียนในเนี่ยเทคเนี่ยมาให้โกบ้ามาทั้งหมดด้วยกัน5ไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมไม่ถึงแล้วตัวยูกุยอะไม่ถึงเหมือนกันเอ้าแล้วทำไงอะอ๋อเข็นรถได้เอ้าเข็นรถได้ก็ไม่บอกโอเคเราเอาของโกบ้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวนี้ย้อนกลับก่อนอ่ะเรียบร้อยเข็นรถได้ที่ด่านต่อไปนะครับตุ๋นต้มนึ่งมะดูการแล้วไหนดูดิโอบ้าเดินได้แค่นี้มันติดอะเลยเม็ดนึงนะครับแล้วยูกุยนี่คือติดเหมือนกันขาดไปช่องหนึ่งเดี๋ยวลองจากข้างของโกบ้าก่อนเคสโกบ้านี่น่าจะต้องเอาอันนี้ดันขึ้นใหม่ไหมไม่งั้นไม่น่าไปได้งั้นเราเอาตัวยูกุยเนี่ยดันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาโกบ้าเนี่ยหักข้างนี้นี่ก่อนนะหลังจากนั้นดันแบบนี้โอเคได้แล้ว1ทีนี้อีกดอกหนึ่งเราน่าจะต้องใช้ตรงส่วนของโกบ้าช่วยนะครับมันไม่พอดีก็จะเป็นโกบ้าดันรถของตัวยูกุยก่อนมาข้างนี้เสร็จปุ๊บเอาน้องเนี่ยขึ้นมาขวาหักตรงนี้อ่ะที่เหลือเราเข้าไปเลยโอ้ไม่พอดีแฮะงั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ดันลงมาก่อนเรียอันต่อมานะครับโอ้โหกุญแจเพียบเดี๋ยวนะน่าต้องปลดอันล่างก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเอาตรงส่วนของกล่องเนี่ยมาใช้4ช่องใช่ไหมไม่น่าพอดีเอานี่มาต้องเลื่อนออกอยู่แล้วนี่ก็ไม่พอดีงั้นที่ต้องทำก็จะเป็นเอาตรงส่วนของกล่องใช้งานแล้วก็เอาโกบ้าดันน้องมาตรงนี้จะดันเอาแค่ที่ใช้ก่อนแล้วกันนะผมไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วอะครับมันจะมีปัญหาอะไรอย่างอื่นไหมนะโอเคต้องดันเพิ่มมันติดขาดไปช่องหนึ่งฮะนี่ไม่ได้อ่ะ
แล้วโกบ้าดันรถตัวเองก็ไม่ได้ด้วยไงถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นเอาน้องอ่ะกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาตัวโกบ้าครับหักมาเดี๋ยวนะที่ตรงนี้เดี๋ยวก็ค่อยดันๆไปพร้อมๆกันโอเคมันได้แล้วแหละเหลือแค่เข้าช่องอ่ะแต่ว่าดันให้มันถึงเข้าข้างล่างดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเช็คก่อนว่าชนกันเปล่าไม่ได้เดินซ้ำกันไม่ได้งั้นก็แบบนี้วุ่นวายอยู่นะเนี่ยอ่ะได้เมนูมาแล้วน่าจะเป็นเป็ดป่ะโอเคครบนะครับก็ทั้งหมดด้วยกันกี่ด่านเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันโอ้โห9ด่านเนาะสำหรับเคสอันนี้ที่มันมีเทคด้วยนะที่มันเขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยไล่ให้ทีละอันแล้วกันนะครับถ้าเผื่อว่าในอนาคตมันจะมีคนอยากอ่านกันนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีหรอก โอเคเราก็ถ่ายให้ดูน่าจะพอสกันได้ไม่มีปัญหาเนาะอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้ทีนี้ เราไปกันกับอันสุดท้ายนะครับของเทศกาลนี้สำหรับผมก็จะเป็นพัซเซิลของตัวเจ้าบังวนเนาะเหลืออยู่แค่2ด่านในชุดนี้เราต้องมาตรงนี้โอเคฮะ急がなくてもいいのよได้แล้วนี่ต้องเล็งดีๆนิดนึงไป 4,800 นะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งใช่ไหมเงาทอส่องประกายโอ้ยอยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ย ไหนโดนไหมเนี่ยมันไม่โดนสักทีอ่ะโอเคได้แล้วเวลาเหลือนะครับไม่ต้องรีบโอเคได้อยู่
ค41นะน่าจะได้ไหมเอาอยู่แค่ 3,000 มันก็ครบนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาสรุปของก่อนนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าโหลดผมจะพอไหมนะครับถ้าไม่พอจะตัดเพราะมันใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ครบก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันในพาร์ทของตัวมินิเกมก่อนแล้วกันนะไอเงาสะท้อนเนี่ยครับโผล่มาอีก3ด่านถูกไหมเท่ากับว่าในพาร์ทอันนี้เนี่ยครับจะได้ทั้งหมดอยู่ที่60ปรามอเจมแล้วก็มีสูตรอาหารด้วยเป็นเทสเชอร์ดัก60นะครับตอนนี้เอาเรื่องเจมก่อนอ่ะ60เจมอสูราเริงล่ามีทั้งหมดด้วยกัน3ชุดหรือ4 1 2 3 4 4ชุดนะครับก็อยู่ที่80เจมเนาะเพราะมันชุดละ2080บวกกับตะกี้นี้เขาให้มาอยู่ที่3ชุดชุดละ20ก็จะเป็น60รวมทั้งหมดตอนนี้เราจะได้140ปรโมเจมนะครับแล้วก็140มาบวกอีก2ชุดตรงนี้ชุดละ20เป็น180นะครับผมรับไปเลยทีนี้ตะกี้นี้ใช่ไหม180มาบวกกับเควส30เจม210นะแล้วก็เหลืออีก1ฉากยังไม่ปลดต้องรอสักพักหนึ่งซึ่งเคสอันนี้นะครับทีนี้เราก็ยังได้อีก100จากตรงนี้นะรวมๆทั้งหมดประมาณ280เจมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราคราฟของก่อนจะดูสูตรคราฟให้หวังว่าจะคราฟได้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปหาของมาคราฟอีกทีหนึ่งเป็นน้องสิงโตจุดจีนโอ้มินเมย์มากเลยไม่เป็นไรรับทันทีก่อนอื่นเริ่มจากเคสของตัวรูปปั้นก่อนแล้วกันนะน่าจะอยู่แถวนี้อ๋อเจอนี้ก่อนงั้นอันนี้ก่อนก็ได้เป็นน้องสิงโตนะครับที่มาจากวูซูเท้าไฟมีตัวใหญ่กับตัวเล็กเนาะแล้วก็โคมมั้ยของปีนี้เป็นอันนี้อูอันใหญ่มากมีสิงโตด้วยอ่ะจริงๆของปีที่แล้วที่ผมได้มาก็มีอีกนะครับแสบมากอ่ะแสบตาเลยแต่ว่าเป็นสีแบบถ้ากลางคืนน่าจะสวยนะครับดูจากอาการที่เห็นแหละแล้วก็มีเจ้านี่เป็นน้องๆนะแบบที่เป็นตุ๊กตากับแบบที่เป็นแบบรถบัมเลยทีนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าปรุงอาหารเราจะได้เป็นอะไรสูตรใหม่เอกเชเชอร์สักอย่างใช่ไหมอยู่นี่ใช้เป็นพวกแฮมกับเนื้อแฮะประสิทธิภาพโล่เพิ่มโอเคก็เป็นแบบในภาพเลยนะครับของตัวกิจกรรมตะกี้นะโอเคยังไงเดี๋ยวผมหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game, my friend เจอกันนะครับ
โอเคมีเสริมเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับเป็นของกามิ่งแล้วก็ตัวยิปตักพ่อเขาอะนะลูกยังชอบกินวินเทอร์เมลอนเค้กอยู่หรออุ๊ซโดะโรซุตโตะโอโบเอเตะตะโนคะไพมอนกะอิตเตะตะโกโตเอาหน่าไม่เอาหน่าสุดท้ายคำพูดพวกนั้นของไพมอนก็ถูกพ่อได้ยินหมดเลยโมชิโรนดะแน่นอนสิพ่อคนไหนจะไม่ใส่ใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกตัวเองบ้างล่ะชีไซโกโรโอมาเอะวะตะชิโนคาตะนิโนตเตะจูบุเกคิโอมินิอิคุโนกะไดสึกิดัตตะพ่อยังจำได้นะว่าตอนลูกยังเด็กๆชอบขี่คอพ่อไปดูการแสดงวูซูขากลับมาบ่นว่าหิวอยากกินวินเทอร์เมลอนเค้กทุกครั้งยาไตโกโตะนิ2つずつしか買っていなかったというのにいつの間にか町中の屋台を全部回っていたครั้งหนึ่งพวกเราก็ซื้อ2ชิ้นเองแต่ไม่ทันรู้ตัวของกินบนถนนเส้นนั้นก็ถูกแวะกินไปหมดแล้วอีกไคโอโกตเตคุเรตะโกโตะกะอัตตะดะโรโอมาเอะโนโอโคซุไคเดะนะโอโบเอเตะรุคะมีครั้งหนึ่งที่ลูกเลี้ยงข้าวพ่อด้วยนะเอาค่าขนมของลูกมาใช้ยังจำได้ไหมอ้าโอโบเอเตะรุเซผมจำได้อะเรงะจินเซเดะทาเบตะอิชิบังอุมายดงนอนซึดัตตะนั่นเป็นวินเทอร์เมลอนเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่พ่อเคยกินมาเลยล่ะมาตะทาเบะนิอิโกะเซะโซโนมิเซะนาระมาดะอะรุชิมิชิโมะโอโบเอเตะรุพวกเรากลับไปค่อยกินกันนะร้านยังอยู่ผมจำทางได้ผมเลี้ยงเองอีโนคะจริงเหรออืมโอเคก็เป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นตรงส่วนของน้องกามิ่งแล้วก็ตัวพ่อเขาเนาะตามนั้นนะฮะนี่ก็ครบหมดครบถ้วนกระบวนการสำหรับในเคสอันนี้เท่ากับว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีที่ผมมาร์กไว้นะครับตามจุดตำแหน่งพวกนี้นี่จริงๆ2คนนี้นี่จะเกี่ยวไหมเนี่ยนับแล้วกันนะก็มีทั้งหมดด้วยกันนะครับ4 5 6เจ็ดที่เพราะเซียวอยู่ข้างนอกด้วยคนหนึ่งยังไงก็ลองไปดูกันนะมีทั้งหมดด้วยกัน8ที่นะครับเพราะว่าเซียวอยู่ข้างนอกด้วยคนหนึ่งแล้วก็มีฉีๆอยู่ข้างบนเนาะจะฉีๆก็ยาวๆอ่ะ2คนยังไงตามนะครับก็จะประมาณนี้